Please redeem your deposit after getting on. มาลงที่สถานีเชียงบกกุ้งอันนี้คือซันครอกแต่ว่าไม่มีซันว่ะเราต้องหาทางออกประตู4ตรงนี้ประตู4แต่เขาเขียนเป็นภาษาเกาหลีแต่ก็เดานั่นแหละว่ามันต้องเป็นวังนั่นแหละเพราะมันมีรูปวังอยู่เชียงบกกุ้งไปทางขวาของประตู5เหรอออกมาจากทางนี้ประตู4แล้วก็ย้อนขึ้นไปบนนี้รอบๆ บริเวณก็จะมีที่ให้เช่าชุดเขาเรียกชุดอะไรนะฮันบกปะชุดฮันบกชั่วโมงละ 9,000 ทั้งวัน 15,000 โอ้โหอย่างนี้ก็เช่าแบบทั้งวันเลยดีกว่าเนอะ 15,000 400 กว่าบาทมีให้ซื้อพัดด้วยเป็นพร็อพด้วยนะโอ้มีแต่คนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดใส่ชุดฮันบกก็คือเข้าฟรีด้วยนะแต่ว่าค่าเข้าแค่พันเดียวค่าเช่าชุด 15,000โอ้คนเยอะมากอะทำแบบนี้ก็ดีเนอะเราเป็นชาวต่างชาติเราก็อยากใส่นะ15,000ระหว่างกินหมูกระทะกับเช่าชุดเลือกกันไหนกินหมูกระทะเฮ้ยเช่าชุดมันสวยนะชุดสมัยก่อนมันสวยอย่างนี้เลยเนอะมีวิบแวบวิบแวบลายมันเยอะอย่างนี้เลยเฮ้ยเขาเดินไปทางนี้กันเราก็เดินบ้างไว้เราต้องตามคนเขาไปเราดันเรื่องมาวันอาทิตย์ซะด้วยแล้วแถมเป็นวันหยุดด้วยวันเลยเยอะเป็นพิเศษเลยเนี่ยวันนี้เข้าฟรีด้วยนะเพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันหยุดฮอลิเดย์ของเกาหลีจริงๆตรงนี้มันเป็นทางเข้าหลักแต่ว่าเขาปิดอยู่ก่อสร้างเขาให้ไปเข้าทางนี้หรือว่าทางนี้ก็ได้นี่ก็คือทางเข้าหลักที่กำลังก่อสร้างอยู่เดินมาถึงด้านข้างแล้วอันนี้มัน National Palace Museum มันใช่อันนี้ปะก็น่าจะใช่นะมันคนละที่ไหมแต่ฮวงจุ้ยเขาดีนะเขาสร้างแบบว่าข้างหลังเป็นเขาอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเป่าอะไรอ่ะเป่าทำไมอ่ะเป่าเศษฝุ่นเหรอเดินมาถึงตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือเกียงบกกุ้งหรือเปล่ารู้แต่ว่าคนเยอะดีวันนี้วันที่1 ตุลาวันนี้เข้าฟรีนะ28 กันยาถึง3 ตุลาเข้าฟรีว่ะแต่ว่าค่าเข้ามันแค่พันเดียวนะโอ้โหคนเยอะมากอ่ะขอทางหน่อยครับโอ้ยมีฝรั่งแต่งชุดฮันบกด้วยตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่ติดต่อไกด์ทัวร์แต่ว่าเขาบอกว่าฟรีไม่ต้องมีค่าไกด์แล้วก็ไม่มีจำกัดด้วยมันยืนรอตรงเนี้ยแต่ว่าตรงนี้เขาให้ออดิโอไกด์คือ 3,000 อ๋อไม่ต้องรอทัวร์ไงเรารอทัวร์ดีกว่าเนอะเราจะได้ฟังเขาเมื่อกี้เข้ามาจากประตูนี้แล้วก็อินฟอร์เมชันอยู่ทางนี้ใครที่มาแล้วซื้อตั๋วก็คือทางนี้แต่ของเราก็คือต้องรอบ่าย 3:30 น.ตอนนี้บ่าย 2 ตอนนี้บ่าย 2:18 น.ก็ประมาณชั่วโมงนึงเราก็เดินดูรอบๆทำไมเขาถึงให้เข้าฟรีเนาะต่อให้ไม่ฟรีก็เก็บแค่พันเดียวคึกคักดีเนอะวันนี้อุณหภูมิ 25-26 ฟ้าใสแต่แปลกเนอะคนที่เนี่ยเขาใส่เสื้อกันหนาวกันเยอะเลยอะทั้งที่มันก็ไม่ได้หนาวนะชุดมันมีหลายระดับไหมเห็นบางคนก็ใส่ชุดเหมือนทหารบางคนก็ใส่ชุดเหมือนถ้าเป็นจีนก็คงเป็นฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่เขาให้ดูดฝุ่นน่ะไม่ใช่ว่าดูดขาเข้าให้ดูดขาออกเพราะว่าตรงนี้มันมีทรายเต็มเลยแล้วชุดมันลากพื้นไงเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวชุดมันจะเปื้อนเอาไปคืนเขาแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีอ๋อ National Palace Museum คืออันนั้นส่วนที่ตรงนี้จะเข้าก็คือเป็นเกียงบกกุ้ง Palace อันนั้นมันคนละอันกันเก็บของล้ำค่าก็ได้นะอันนี้เป็นห้องอันนั้นคือดูสถานที่ไงดูวังส่วนอันนี้คือเป็นที่เก็บของมีค่าเรียนวักนานไปหน่อยอันนี้ก็ฟรีว่ะฟรีทุกวันเลยอ่ะแต่เรามีเวลาชั่วโมงเดียวทำไมเกาหลีเขาให้เราเข้าฟรีอ่ะคนก็เยอะนะถ้าเขาเก็บตังก็ได้เยอะอยู่นะหรืออะไรที่เป็นความรู้ต่างๆเขาก็จะคิดถูกหรือให้ฟรีหมดเลยบ่าย 2:28 แต่เราต้องไปยืนตรงหน้าวังตอนบ่าย 3:30 ชั่วโมงนึงแล้วก็เข้า National Museum เราจะขึ้นไปชั้น 2 บนสุดก็คือ Joseon Dynasty แล้วก็ไล่ลงมาเป็น Korean Empire Joseon Palace นี่ก็คือ Top 5 Palace อันนี้คือ 1 2 3 4 5 สรุปคร่าวๆในโซนนี้มีทั้งหมด 5 วัง วังที่สำคัญที่สุดก็คือเกียงบกกุมอันนี้ถือว่าเป็นวังแรกสุดเลยในปี 1392 แล้วหลังจากนั้นก็คือมีบ้านหลังที่ 2 ก็คือชางด็อกกุงในปี 1405 ห่างกันประมาณ 10 กว่าปี แล้วก็หลังที่ 3 ก็คือชางกยองกุงในปี 1483 ห่างกันหลัง 2 อยู่ 70 กว่าปี ห่างกันหลังแรก 90 กว่าปี แล้วก็หลังที่ 4 ก็คือด็อกซูกุงอันนี้ในสมัยโคเรียนเอ็มไพร์เลยก็คือปี 1,700 กว่าก็ห่างกันประมาณ 300 ปีจากอันแรกแล้วก็อันนี้ไม่รู้ ก็คือมีทั้งหมด 5 วังคือตอนแรกมีแค่2วังนี้ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปี 1,500 เกือบ 1,600 อ่ะญี่ปุ่นบุกรอบแรกก็ทำลายวังแรกไปวังที่2ก็โดนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็วังแรกนี้ปล่อยทิ้งไว้เป็นเกือบ300 ปีอ่ะคิงก็ไปอยู่วังที่2อย่างเดียวเลยแล้วก็รีเซตโตกลับมาฟื้นกลับมาในปีก่อนสงครามโลกแล้วกันแล้วก็โดนญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกบุกอีกทำลายอีกทำลายหมดเลยก็เพิ่งจะมีการกลับมาสร้างใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีนี้เองเขาบอกว่านี่เพิ่งจะได้แค่ 40% ของสมัยก่อนอันนี้ได้ 30% บ้านหลังที่3เนี่ยชางกยองกุงเนี่ยเป็นที่ถ่ายทำของซีรีส์ที่เรารู้จักกันก็คือแดจังกึมตั้งใจจะให้เป็นบ้านของควีนเหมือนว่าตอนแรกมีอันนี้อันเดียวไงเสร็จแล้วก็ถัดมาอีกหลายสิบปีก็ให้ฝ่ายหญิงไปอยู่ตรงนี้สังเกตมันจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันอะแล้วมันต่างกันยังไงอะ5หลังเนี่ยมันคือบ้านหมดเลยใช่ใช่เป็นบ้านของคิงหมดเลยก็ตอนแรกตั้งใจจะมีอันเดียวถัดมาก็คือขยายอันนี้เป็นบ้านพักผ่อนแต่โดนญี่ปุ่นบุกซะก่อนก็เลยทิ้งบ้านอันนี้ไปหลายร้อยปีแล้วก็มูฟไปอยู่ที่นี่คือจริงๆอยู่ตั้งนานแล้วแต่เอาเป็นหลักเลยบ้านหลักบ้านสำคัญสุดเนี่ยตั้งแต่ปี 1,600 จนถึงก่อนสงครามโลกคือ 1,900 กว่าเลยส่วนอันนี้คือสมัยโคเรียนเอ็มไพร์ก็คือที่เขาตั้งใจจะช่วงยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งอ่ะเขาตั้งใจจะให้ตัวเองเป็นจักรวรรดิเขาก็เลยไปทำตรงนี้เพิ่มเป็นสไตล์ของเวสเทิร์นด้วยเกียงกุยกุงเนี่ยเอาเป็นว่าถือว่าเป็นบ้านหลังที่4แล้วกันนะอันนี้คือหลังสุดท้ายนะดอกสู่กุงเนี่ยก็คือในช่วงที่วังแรกโดนทำลายไปอ่ะเขาก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ได้สักประมาณ10กว่าปีเขาก็มาสร้างตรงนี้เหมือนเป็นบ้านหลังที่2ก่อนก็คือถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ในช่วงหลายร้อยปีที่ทิ้งบ้านแรกไปอันนี้คือวังหลักแต่ว่าอยู่มาได้แค่200ปีโดนญี่ปุ่นทำลายรอบที่1ก็เลยทิ้งไปประมาณเกือบ300ปีไปอยู่แถวนี้แล้วก็ระหว่างที่อยู่เนี่ยก็มีการงอกอันนี้ขึ้นมาให้ควีนอยู่แล้วก็มีการมาสร้างเพิ่มก็คืออันนี้ในช่วงปีประมาณ 1,600 แล้วก็ประมาณเกือบ 1,900 ก็มีอันนี้หลังสุดท้ายมาพูดอันนี้เพราะเขาบอกว่าที่มาของโซลเนี่ยก็คือเดิมชื่อเมืองฮันยางใช่ไหมเลือกเพราะว่าภูมิประเทศเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นภูเขาตรงข้างๆก็เป็นภูเขาข้างล่างก็ยังเป็นภูเขามันก็เหมาะกับเขาจะป้องกันด้านบนไงไม่ให้พวกแขวนด้านบนที่เป็นศัตรูกันมาบุกอะไรเงี้ยแต่เขาลืมไปว่ายังมีข้างล่างก็คือญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นกันญี่ปุ่นไม่ได้กันได้แต่พวกข้างบนอย่างเดียวอันนี้คือชุดอะไรอ่ะชุดอะไรนะเจ้าหญิงมั้งมันดูข้างล่างเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากภาคอีสานของไทยผ้าขาวม้าใช่ไหมเหมือนมาดูงานแล้วได้ชอบลายเซเลโมเนียลโลฟเอ็มบรอยเดอร์วิทเขาบอกว่าวังเคียงบกกุงนี่มี 7,700 ห้องนะมันยังกับเหมือนเมืองอีกเมืองหนึ่งอันนี้แค่ในเขตวังไม่ใช่ทั้งเมืองโซนะแต่ว่ามันใหญ่ยังกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยอันนี้คือ King Office เป็นเหมือนห้องทำงานที่ตอนกลางวันก็คิงก็จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เกือบจะตลอดมาทำงานที่ทำงานส่วนบ้านก็คืออันไหนน่าจะเป็นตรงนี้ละมั้งโอ้บ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานเลยนะทำไมไม่ทำงานที่บ้านเลยมีคนอยู่เยอะไม่มีสมาธิชางด็อกกุงแล้วก็มีชางกียองกุงอยู่ทางขวาเขาเรียกว่าเป็น Eastern Palace เพราะว่าอยู่ทางขวาทางตะวันออกของเคียงบกุงอันนี้คือโทรนนะเนี่ยทำไมเล็กจังอ่ะเขาบอกว่าโทรนฮอลล์นี่เฉพาะเก้าอี้ตรงนี้ก็คืออันนี้แต่ที่มันทำให้มันดูใหญ่อ่ะจีว่าเขาฉลาดว่ะเขาให้คนอ่ะมาดูเกี่ยวกับการทำชุดเป็นพิพิธภัณฑ์อ่ะเนี่ยเป็นการทอผ้านู่นนี่นั่นเป็นประวัติศาสตร์แล้วมันทำให้เราอ่ะสมมติว่าเราเป็นคนประเทศเนี้ยเราก็อยากจะใส่ชุดนี้นะรักษาวัฒนธรรมแล้วแถมต่างชาติก็อยากมาใส่ชุดแบบนี้ด้วยนะคิดว่าที่เขาให้เข้าฟรีก็เพราะว่าคนที่เข้าน่าจะ 98% เป็นคนเกาหลีไม่ดีมีการสอนการตัดผ้าด้วยอ่ะพอเรารู้สึกอินแล้วเราก็แบบเหมือนประทับอยู่ในใจติดใจ ถ้าคนเข้าส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีนะต่างชาติแค่1-2%ก็ช่างเถอะก็ให้เข้าฟรีไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่มีค่านิยมว่าอุ้ยไม่ได้ต่างชาติต้องเก็บแพงๆวิธีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ก็คือแบบเนี้ยเนาะให้เข้าฟรีหรือถูกๆแล้วก็คนจะได้สนใจมาดูแล้วก็จะได้เป็นภาพจำไม่รู้ว่ารอไกด์ทัวร์ตรงไหนนะเข้าไปก่อนเนาะตรงนี้คือทางเข้าใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คืออินโฟเมชันแล้วตรงนี้มันก็มีเขียนว่าฟรีไกด์ทัวร์ departure point แสดงว่าต้องมารอตรงนี้แหละนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือเริ่มแล้วเริ่มตรงเวลาด้วยชื่อเคียงบกกุงเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่า Palace Blessed by Heaven วังที่ได้รับพรจากสวรรค์เดินตามไกด์เข้าไปนู่นไกด์ไม่มีธงเนาะได้รับพรจากสวรรค์เพราะว่าถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติไงเขาบอกไอ้ที่พื้นสูงๆนั้นน่ะก็คือสำหรับคิงไอ้ที่เตี้ยๆลงมาหน่อยก็คือไม่ใช่คิงไงเสื้อผ้าหมวกใส่หมวกเดินตามไกด์เราคนเยอะมากเลยเราอย่าหลงนะนี่เราตามกระเป๋าแดงนี่ไปดีกว่าดูง่ายดิไกด์ไม่เด่นเลยอ่ะให้ไกด์เขาถือดิเอาไปบอกเขาดิเอาไหมโชว์เดี๋ยวโชว์มาทางนี้ออกไปเป็นผู้ช่วยไกด์ละชูพัดสูงตามทางนี้ตามมาทางนี้ The name of the throne is written in Chinese characters. It says คึงจงจอน It means the royal diligence. เขาบอกว่าให้เวลา4 นาทีในการเดินขึ้นไปแล้วก็เดินกลับลงมาแค่เดินขึ้นมาก็หมดเวลาแล้วไหมมีของจริงถ้าจะให้ดีไกด์เขาควรจะต้องใส่ชุดฮันบกด้วยเนาะจะได้เด่นเนาะใช่อันนี้เราเดินลงมาเรายังมองไม่เห็นเลยไกด์อยู่ไหนวะจากคิงโทรนเดี๋ยวเราก็จะพาไปที่ส่วนของที่นอน Unique symbols of longevity แล้วลูกทัวร์นี่ก็เดินตามช้าเหลือเกินเนาะตัวแทนที่จะกระตือรือร้นเนาะให้ไกด์เขารออยู่นั่นแหละเขาอุตส่าห์มาพยายามให้เราฟรีแล้วนะเราทั้งฟรีทั้งมีไกด์ทัวร์เขาบอกว่าคำ this way เอาพัดเนี่ยไปให้เขาเป็นที่โชว์ไงจะได้มองเห็นเนี่ยก็พัดแทนแล้วนี่ไงอมนี่ทำงานมากเลยนะได้ค่าจ้างเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังหัวไม่เป็นไรเราเตี้ยอยู่แล้วห้องนอนของคิงนะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เข้าไปข้างในมีห้องอยู่2 ฝั่งแม้กระทั่งหน้าหนาวตรงนี้มีระบบเหมือนทำความร้อนก็จะไม่ค่อยหนาวใช้ถ่านในการให้ความร้อนแล้วมีระบบในการให้มันความร้อนมันหมุนเวียนอยู่ข้างในได้ด้วยก็แปลกนะทั้งที่มันหนาวแต่ว่าตึกดูเป็นตึกที่โล่งๆทำไมมี2 ฝั่งไม่รู้นะนี่ห้องนอนทางขวาแล้วก็อันนี้ห้องนอนฝั่งซ้ายอ๋อหรือว่ามีหลายภรรยาก็คนวันนี้ก็ฝั่งนี้ฝั่งนั้นก็ฝั่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีห้องกินข้าวอันนี้ก็นั่งพื้นเนาะเป็นถึงคิงแต่เขานั่งพื้นกินข้าวได้อันไหนก็แบ่งเป็นห้องหับเล็กๆหลายห้องนี่ก็คือห้องนอนไม่มีเตียงอ่ะนอนเสื่อว่ะโหข้างในเขาก็มีหลายสิ่งก่อสร้างอยู่เหมือนกันนะตอนแรกจีนึกว่ามีแค่ไม่กี่หลังไงดูแล้วทำไมเขาบอกว่าตอนนี้ได้แค่40%อะไรเพราะว่าสภาพอย่างเงี้ยคือ40%ของที่เคยเป็น40%เพราะว่ามีแต่คนเข้าดูตลอดไงเขาไม่รู้จะเอาตอนไหนไปปรับปรุงรู้เปล่าว่าวังนี้เป็นที่เก็บอะไรเป็นที่เก็บมิโซะภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ตอนฟังไกด์บรรยายเขาพูดเหมือนว่ามันมีรูปปั้นลิงนะข้างบนเนี่ยเราก็อยู่ไหนวะอยู่บนหลังคา They have official banquet on the second floor มีลูกทัวร์อยู่ประมาณ25 คนเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้จำกัดจำนวนคนนะจบทัวร์แล้วตอน16:30ใช้เวลาทั้งหมด1 ชั่วโมงอย่างที่เราไปก่อนหน้านี้ราชวังเคียงบกกุงเนี่ยตอนตั้งวังเขาก็บอกว่าชื่อเนี่ยวังที่ได้รับพรจากสวรรค์ตั้งในปีประมาณ 1,395 แล้วก็อยู่มาประมาณ200 ปีเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนทุกพระองค์ก็ประมาณปี 1,590 กว่าก็โดนญี่ปุ่นบุกคาดว่าน่าจะในสมัยของฮิเดโยชิทีนี้วังนี้ก็โดนเผาเป็นเท่าถ่านเลยนะลาบเป็นหน้ากล่องทำไมเขาต้องเผาด้วยไม่รู้อ่ะก็คงไม่อยากให้มีที่แบบว่าให้สั่งการทางอำนาจอะไรแบบมั้งแล้วก็วังนี้ก็ถูกทิ้งล้างไป270 กว่าปีมาฟื้นฟูในปี 1,860 กว่าในสมัยของจักรพรรดิโกจงก็คือได้เลื่อนสถานะตัวเองซึ่งอ๊อฟยังไม่ค่อยรู้ว่าจากคิงมาเป็น Emperor เนี่ยยังไงขั้นตอนก็คือสร้างในปี 1,867 เสร็จแล้วก็อยู่มาได้จนถึงปี 1,910ก็โดนญี่ปุ่นบุกอีกก็คืออยู่มาแค่ไม่กี่10 ปีก็โดนญี่ปุ่นบุกอีกญี่ปุ่นก็เผาอีกทีนี้ก็ลาบอีกตามเคย จนในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ฟื้นฟูมาแค่ 40% ของเดิมเท่านั้นเขาบอกว่าหวังว่าคุณมาในรอบถัดไปก็จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆสำหรับฝั่งนี้ก็ที่ดูมาเขาบอกอีกไม่เกิน30ปีก็จะฟื้นฟูเป้าหมายให้เป็น 100% ของเดิมเป็นที่ประทับของคิงโกจงถัดมาก็เป็น Emperor โกจงซึ่งก็ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กแล้วก็หอกลางน้ำตรงนั้นก็คือเกาหลีน่าจะเป็นประเทศแรกที่มีไฟฟ้าใช้นะในแถบนี้นะเขาบอกเอดิสันนี่คือมีการจดบันทึกไว้เลยที่คิดค้นหลอดไฟอ่ะบอกว่าได้ส่งไฟฟ้าไปที่ประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งในเอเชียแล้วก็คือเกาหลีแล้วทีนี้คือเกาหลีเนี่ยที่แพ้ญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกเนี่ยอาจจะมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคิงโกจงซึ่งเขาบอกเป็นโกจงเดอะเกรทเลยนะเป็นเหมือนกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่คิดว่าปีนั้นอ่ะ1860กว่าน่าจะตรงกับสมัยร.5 ของเรานะซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่แบบแต่ละประเทศนี่คือเร่งพัฒนากันนะแต่เขาไปเลือกฝ่ายผิดไงเพราะว่าคือญี่ปุ่นจะมาบุกใช่ไหมเขาก็จะหาพวกตะวันตกอ่ะที่สามารถมาช่วยเขาได้อ่ะเขาไปเลือกรัสเซียซึ่งหลังจากนั้นรัสเซียก็ทำสงครามกับญี่ปุ่นเป็น Russo-Japanese War ปรากฏว่าญี่ปุ่นชนะเลือกฝ่ายผิดก็เลยสุดท้ายแล้วพอญี่ปุ่นชนะรัสเซียปุ๊บญี่ปุ่นก็เลยมายึดเกาหลีเพื่อสุดท้ายจะเป็นทางผ่านเพราะญี่ปุ่นอยากจะไปยึดจีนเรียกว่าเป็นการล่มสลายของราชวงศ์โชซอนเพราะว่ามีกษัตริย์ต่อไปอีกแค่หนึ่งพระองค์เท่านั้นเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์สุดท้ายนี่คือยังไงนะเราคิดว่าเกาหลีเนี่ยต่างกับประเทศอื่นที่เราเคยได้ยินมาเพราะประเทศอื่นเนี่ยกษัตริย์องค์สุดท้ายมักจะไม่ค่อยปีชาสามารถใช่ไหมเลยสิ้นสุดราชวงศ์ไปแต่ของเกาหลีกษัตริย์องค์ท้ายๆยังคงมีพระปีชาสามารถอยู่เพียงแต่ว่าญี่ปุ่นตอนนั้นเขาแรงจริงคือราชวงศ์โชซอนนี่500ปีนะยาวกว่าอยุธยาของเรานะของเรา400แล้วประวัติของเกาหลีตั้งแต่ต้นเนี่ยยาวนานไม่แพ้ของฝรั่งนะเพราะว่ามีมาตั้งประมาณ 4,000 ปีใช่ไหมแต่ราชวงศ์แรกสุดเลยอะโกคุรยอเกือบ 2,000 ปีนะฉะนั้นเขานานนะโชซอนคือราชวงศ์สุดท้ายซึ่งอยู่มา500ปีถือว่าเป็นราชวงศ์ที่น่าจะยาวนานแต่ราชวงศ์อื่นก็ยาวไม่แพ้กันนะหลายร้อยปีเหมือนกันที่ไกด์เขาพาชมเนี่ยเขาเล่าอะไรบ้างแต่ละตึกว่าอันนี้คืออะไรเสร็จแล้วก็เกี่ยวข้องกับคิงองค์รองสุดท้ายคือคิงโกจงยังไงเพราะว่าเป็นองค์ที่ดำริให้สร้างที่นี่ขึ้นมาใหม่อย่างที่บอกอ่ะว่าสร้างขึ้นมาอยู่มา200ปีโดนญี่ปุ่นเผารอบแรกแล้วก็อีกเกือบ300ปีถัดมาก็นี่แหละคิงองค์นี้ก็จะมาสร้างที่นี่ขึ้นมาซึ่งอยู่ไปแค่ไม่ถึง50ปีก็โดนญี่ปุ่นเผาอีกรอบที่2ช่วงสงครามโลกก็คือเล่าว่าตึกนี้เกี่ยวกับคิงองค์นี้ยังไงบ้างที่นอนเขาบอกว่าคนเกาหลีนิยมนอนพื้นเพราะว่ามันอุ่นเขามีไอตัวทำความร้อนอยู่ตรงพื้นมันอุ่นคุณจะต้องทำให้หัวเย็นแต่เท้าอุ่นคุณก็จะเฮลตี้เขาบอกอย่างนี้คือที่บอกว่าราชวงศ์โชซอนนี่500ปีใช่ไหมซึ่งถือว่านานมากจริงแต่ว่าของเราอ่ะ400ปีก็จริงแต่ไส้ในเนี่ยเปลี่ยนนาหลายรอบอยู่เพราะว่ามีการปฏิวัติกันภายในเหมือนตอนยุคปัจจุบันเลยเสร็จแล้วก็เปลี่ยนราชวงศ์แต่ว่ายังเป็นอยุธยาอยู่นะแต่นี่คือโชซอนอย่างเดียวเลยไม่ได้เปลี่ยนราชวงศ์อะไรเลยถึง500ปีถือว่านานใช้ได้เลยทั้งที่อยู่ท่ามกลางของประเทศคู่อริไม่ว่าจะเป็นจีนหรือพวกแมนจูหรือมองโกมาหรือว่าบางทีก็ญี่ปุ่นมาบุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่มา500โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนไส้ในเลยยังชื่อราชวงศ์โชซอนอยู่ถ้าเทียบกับของจีนบ้างเกาหลีนี่ 2,000 ปีมีแค่4ราชวงศ์โดยประมาณนะแต่ว่าของจีนเนี่ยจำได้ว่าราชวงศ์ละประมาณ200กว่าปีเท่านั้นเองฮั่นซุยหยวนถังหมิงชิงแล้วก็มีย่อยๆอีกซึ่งจำชื่อไม่ได้ก็เกือบ10ใช่ไหมก็เฉลี่ยราชวงศ์ละ200กว่าปีในช่วง 2,000 ปีโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช่วันฟรีแบบมีค่าเข้าจะ 1,000 ใช่ไหมคิดว่าที่ถูกเพราะว่าส่วนมากเขาจะไม่ได้ให้เข้าไปดูในตึกมันคล้ายๆกับที่เราไปยุโรปที่เป็นโอเพนแอร์มิวเซียมแต่อันนั้นยังพอจะมีบางทีเข้าไปดูได้บ้างก็คือจะมีที่กั้นแต่อันนี้คือยังไม่เจอตึกที่ให้เดินเข้าไปดูได้จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่คนจะต้องมาต่อคิวเป็นที่ประทับบัลลังก์หลักที่ต้องต่อคิวJoseon Palace is open until 6 o'clock. Please be prepared to leave the palace by 6 o'clock. นี่แผนที่ของเกียงบกกุงพาเลสปกติแล้วเราก็จะเข้าตรงนี้แต่ณวันที่พวกเรามาตรงนี้เขาก่อสร้างอยู่เราก็เลยไปเข้าด้านข้างซึ่งก็จะมาตรงนี้ทางด้านนี้ก็คือเป็น National Palace Museum แล้วก็ทางเข้าหลักจริงๆคือตรงนี้ซึ่งก็จะมีที่ซื้อตั๋วอยู่ทางนี้ซื้อตั๋วเสร็จแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วพอเข้ามาปุ๊บนี่ก็คือลานที่ว่าถ้ามาที่จะเข้าแบบไกด์ทัวร์ก็มาเจอกันตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็พาเข้าไปเราก็จะเจอกับ ที่หลักเลยก็คือโทรนรูมก็คือบัลลังก์หลักของคิงเสร็จแล้วก็ข้างหลังตรงส่วนกลางนี้ก็คือเป็นห้องนอนของคิงกับของควีนไกด์ทัวร์เขาก็พาออกข้างๆเสร็จแล้วเขาก็พาขึ้นไปข้างบนเลยนี่คือศาลาที่มีความสำคัญมากเขาบอกว่าเป็น National Treasure เลยนะของคิงองค์รองสุดท้ายอ่ะคิงโกจงอ่ะซึ่งเป็นสถานที่แรกในเกาหลีที่มีไฟฟ้าเข้ามานี่ก็คือทั้งหมดที่จะเข้าของเกียงบกกรุงพาเลซตรงนี้ประตูที่มีชื่อเสียงคือกวางฮามันเกตเนี่ยจริงๆแล้วคือตรงนี้ซึ่งณวันที่มาคือก่อสร้างอยู่ประวัติของเกียงบกกรุงพาเลซสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1395และอยู่มาเกือบ200ปีถึงปี1592ก็ถูกทำลายโดยการบุกของญี่ปุ่นน่าจะเป็นสมัยของฮิเดโยชิหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ผ่านมาอีกเกือบ300ปีคือ1867ก่อสร้างขึ้นมาอีกข้ามมาเลยปี1915คือแค่40กว่าปีถัดมาเท่านั้นเองก็ถูกยึดครองแล้วกลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นพอปี1990ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผ่านมาจากตอนนั้นถึงตอนนี้30กว่าปีเนี่ยยังไม่ครบได้แค่ 40% ของเดิมเท่านั้นณปี2010นะได้ 25% ผ่านมาอีก13ปีคือปี2023ได้เป็น 40% คือปีละ 1% โดยประมาณปีนี้ปี23อีก 60% อีกในอีก60ปีข้างหน้า พวกเราอาจจะไม่อยู่ในโลกนี้เฮ้ย ยังอยู่สิอ๋ออาจจะพวกเราต้องยังอยู่เราอาจจะแบบว่าถือไม้เท้ามางักแล้วก็ใส่ชุดฮันบกคนเยอะมากคนที่เดินไปทางนี้ส่วนใหญ่ใส่ชุดฮันบกเพราะว่าจะเอาไปคืนไง อุ๊ยขนมอะไรอ่ะขนมปลา 3,000 นี่ไงที่แต่งตัวแต่งผมฟรีชุดใหญ่นี้เขาซักยังไง1ชั่วโมง 9,000 all day 15,000 แต่เขาเขียนว่าเซล 70% อ๋ออะนี่คือราคาลดแล้วเหรอลด 50% อ๋อที่เราดูว่าถูกเพราะว่าเขาลดราคาอยู่มีหน้าทำไมถูกเนาะงั้นปกติ1ชั่วโมง 18,000 ทั้งวัน 30,000 เออนี่ไงลด 50%ทั้งวัน 30,000 ก็ประมาณ800กว่าบาทคือบางทีเราเห็นอะไรบ่อยๆเห็นเยอะๆอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันสวยได้เองโดยอัตโนมัติว่าไหมเออเนาะถ้าเราเห็นครั้งแรกแวบๆเราอาจจะรู้สึกแบบสวยเนาะสวยระดับ5เต็ม10อะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นคนใส่เยอะๆอ่ะแล้วมีร้านนู่นร้านนี้เหมือนสะกดจิตเราอู้มันสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยสมัยก่อนดูในซีรีส์ยังบอกเฮ้ยใส่ชุดไม่เห็นสวยเลยแต่พอมาเห็นเอ๊ะทำไมดูสวยล่ะมันเหมือนชุดเจ้าสาวมากกว่าไหมโหยังจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งเลยอ่ะไทยเราน่าจะทำแบบนี้บ้างเนาะโอ้โหคนของเราอ่ะมีทั้งหลายชุดมีทั้งสบายมีทั้งอะไรอ่ะสมัยรัตนโกสินทร์น่ะที่พองที่โอ้ยมีหลายแบบอ่ะประมาณว่าใครใส่ชุดกีฬาอาหารอะไรเงี้ยลด 10% อย่างนี้ก็ได้นะซาลาเปาเกี๊ยวซ่า5ชิ้น 6,000 โอ้ยแถวบ้านเรา5ชิ้น 5,000 เองอันนี้8ชิ้น 6,000 แถวบ้านเรา10ชิ้น 5,000สถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเนอะ 1,500 ต่อลูกเหมือนที่เราไปซื้อที่นำเดมุนโคล่าขวดละ 3,000 เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะเราต้องไปทางไหนโอ้ตรงนั้นมีอีกเพียบเลยอ๋อดูดิเราเดินตามคนเข้าไปไปเดินแต่ลมโอ้โหมันไม่ใช่ถูกๆนะแบบนี้มาเดินซื้อของนี่เออเนอะแล้วเขา1วันนี่คือนับตั้งแต่อะไรอ่ะตัดที่เที่ยงคืนไหมนี่อะไรอ่ะเป็นแป้งข้างในเป็นเนื้อนึกถึงอะไรของญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรโอโคโนมิยากิแต่นี่ไม่มีผักไม่ได้ราดซอสเป็นย่านร้านอาหารเนาะนี่มันย่านนักท่องเที่ยวนะบาร์บีคิวไม้ละ 2,000 โอ้เขาไม่แพงแฮะจริงเหรอ 2,000 เองเหรอมันเยอะนะ 2,000 คืออะไรอ่ะผักอย่างเดียวหรือเปล่า 2,000 คือผักที่มีผักแทรกๆอยู่มั้งแต่เอาเนื้อล้วนก็ 4,000 ถ้าเนื้อสลับกับผักก็ 2,000 โอ้โหอันนี้ต่อคิวเลยอ่ะนี่เขาต่อคิวทำอะไรอ่ะต่อคิวร้านอาหารเหรอคงเป็นร้านในตำนานละมั้งก็ราคา 7-8,000 ก็ราคาปกตินะเขาตำนานไงก็เลยต้องรอคิวอ๋อตำนานก็กินนานด้วยโอ้อันนี้ก็ต่อคิวอ่ะไม่หรอกที่ต่อคิวเพราะอะไรรู้ป่ะร้านมันเล็กไม่ค่อยมีที่นั่ง เนี่ยแต่ละร้านนั่งได้อยู่แค่10ไม่เกิน10คนเองอ่ะทำไมเขามีความอดทนในการยืนรอจังเลยอ่ะก็ถ้ามันดังก็จีเห็นร้านไหนมีต่อคิวนะจีจะไม่เอาเลยทำไมจำเป็นอ่ะไม่มีความอดทนเลยของจีขึ้นอยู่กับราคาถ้าถูกก็ไม่รอถ้ามันเยอะขี้เกียจรออันนี้คือเขาเอามากินแบบไหนมาปิ้งเหรอดูป้าเขาทำตรงนั้นดิมันเป็นแป้งแล้วก็ผสมผักแล้วก็เอามาทอดเนี่ยเอาแป้งมาผสมกับผักต่างๆแล้วก็มาทอดเขาเหมือนพยายามไม่เรียนแบบญี่ปุ่นไหมหรือว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วคือเหมือนกับว่ามันอยู่ติดญี่ปุ่นเนาะมันก็น่าจะมีอะไรแบบเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นบ้างเลยอันนี้ไม่มีเลยนะไม่ได้ที่จะมีบางอย่างมันเขารักชาติมากอ่ะชาตินิยมเขาเคยถูกปกครองอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมก็อาจจะมีอะไรที่เป็นญี่ปุ่นแทรกเข้ามาแต่ก็แปลกว่าไปที่ไหนเนี่ยก็จะเจอแต่ภาษาญี่ปุ่นนะเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยแต่กลับไม่ค่อยเห็นคนญี่ปุ่นมาเดินนะแต่มีภาษาญี่ปุ่นอยู่ตลอดเอาแต่ไม่ค่อยเห็นอาหารญี่ปุ่นคิดว่าเขาชาตินิยมมากในสถานีรถไฟสนามบินหรือแม้แต่กระทั่งการประกาศในสถานที่ท่องเที่ยวมีภาษาญี่ปุ่นตลอดแต่ว่าเขาต้องการนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวจีนเขาก็ต้องบริการอยู่แล้วเขาเอาเงินมาให้เรานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องมากินอาหารเกาหลีสิเธอมาอยู่เกาหลีเธอก็ต้องมากินอาหารเกาหลีสิเขาจะเก็บภาษีแพงไหมแบบเธอจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมภาษีแพงนะแต่ถ้าเกิดเปิดร้านอาหารเกาหลีก็ไม่แพงนะถ้าญี่ปุ่นประยุกต์ก็ได้ดิเป็นญี่ปุ่นสไตล์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้คำถามก็คือทำไมมันไม่ค่อยมีร้านอาหารญี่ปุ่นอะร้านอาหารจีนด้วยอะก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเกาหลีเพิ่งจะมีตัวอักษรใช้ในสมัยของจักรพรรดิโกจงก็คือช่วงไม่เกิน200ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ใช้ภาษาจีนจริงๆตัวอักษรเกาหลีคล้ายๆตัวอักษรจีนนะแต่ว่าเหมือนดัดแปลงให้มันดูเรียบง่ายกว่านี่แล้วไกด์เขาบอกว่าเขาก็เขียนภาษาจีนไม่เป็นนะแสดงว่ามันไม่มีอะไรนะเขาเขียนภาษาจีนได้อย่างเดียวคือชื่อเขาลักษณะการขายของแต่ละร้านนะเขาไม่ได้ใส่ภาษาอังกฤษนะดูดิมีแต่ภาษาเกาหลีทั้งนั้นเลยเมนูก็ไม่มีภาษาอังกฤษนะโชคดีนะที่ตัวเลขยังเป็นตัวเลขอาราบิกเนี่ยเมนูเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษเลยดูดิแต่ยังดีมีรูปแต่ร้านไหนที่มีรูปก็แสดงว่านักท่องเที่ยวเขาเดินผ่านเยอะไงมันก็จำเป็นที่จะต้องมีรูปแต่แถวบ้านเราอ่ะไม่มีรูปเลยมีอันนี้ก็ไม่มีภาษาอังกฤษแล้วร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ติดราคาด้วยนะเนี่ยไม่ติดราคาเพราะอะไรรู้ป่ะเขาอาจจะแบบมีเปลี่ยนราคาไงเขายังใช้เครื่องโม่แบบโบราณอยู่เลยนะอันนี้มันเป็นถั่วเขียวนะถั่วซีกอะถั่วเขียวซีกทำมาเป็นแป้งว่ะออกมาเป็นแป้งแบบนี้แล้วก็เอามาทอดแบบนี้แล้วเขาก็ใส่เนื้อลงไปเนี่ยดูดิอันนี้ถังขยะมีที่ทิ้งน้ำแข็งด้วยละลายน้ำออกมาเป็นแบบนี้มันเป็นม้าหรือหมูหรือช้างวะจมูกเหมือนหมูอันนี้มีงวงเหมือนช้างตาตีด้วย